สวัสดีค่ะกินไปไทยหลังกับยายนางนะจ๊ะวันนี้ยายนางจะมาตำถั่วให้ดูเด้อนั่นแหละจ้าแล้วมาดูกันเนาะ นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะตำถั่ว ไม่เห็นหน้ากันหรอกเด้อวันนี้เนี่ย ยายจะตำถั่วใส่แล้วเด้อในพริกเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกตำแล้วก็ใส่ถั่วเด้อบัดนี้บุพอเขาแหลกๆนะคะแหลกแล้วเราก็มาใส่น้ำมะขามเปียกเนาะตำถั่วกับมะขามเปียกเนี่ยเข้ากันเด้ออุ้ยไม่เอาเด้อเม็ดนะสิไปหลงเคี้ยวเข้าละตายเลยใส่มะขามเปียกอย่าชอบเปรี้ยวตัดน้ำตาลหน่อยนึงเนาะใส่ไปสักหน่อยอันนี้เด้อนี่ชูรสอันนี้นำมาน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาอย่าใส่ไปน้อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวใส่ปลาเค็มว่าจะใส่กะปิลืมไปตำพร้อมกันโอ้ใส่หน่อยหนึ่งให้เขาหอมใส่กะปินิดนึงใส่เยอะแล้วจะเค็มใส่กะปินี่ปลาร้าจ้ะปลาร้าคนก่อนใกล้หมดแล้วมีปลาร้ายายคนก่อนคนดีขนาดใส่หน่อยนึงนี่ก็จะใส่มะกอกด้วยบัดเนี่ยมะกอกดิบมันยังไม่สุกก็มะเขือเทศพอแล้วมั้งกับมะนาวนี่ว่าพอแล้วล่ะเพราะว่ามะขามเปียกยายว่าเขาคงจะจะลองชิมด้วยป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าแซ่บบ่แซ่บว่ากันใหม่อร่อยขอน้ำปลาด้วยหนึ่งโอ้ยอร่อยอร่อยพอแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดหอมมากกว่าเดี๋ยวยายไปใส่จานก่อนเด้อใส่จานเด้อบัดนี้ใส่จานจานแล้วเจอกันใหม่นะคะกินไปไทยหลังค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะ